มาชิกถามมาห่อผลน้อยหนาใช้อะไรห่อได้บ้างวันนี้ผมจะพาไปหาคำตอบครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทำการใดเพื่อความยืดนะครับวันนี้เองมาทำวิดีโอเพื่อตอบคำถามให้กับสมาชิกนะครับที่โทรมาถามผมเรื่องของการห่อผลน้อยหนาว่าเรามีถุงอะไรที่จะไปห่อผลน้อยหนาได้บ้างนะครับวันนี้ผมก็เตรียมถุงมาอยู่3ชนิดในสวนที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ก็ยังมีถุงชนิดอื่นๆที่สามารถที่จะมาห่อได้เดี๋ยวจะพูดในวิดีโอนะครับการป้องกันผลน้อยหนาด้วยการห่อผลเนี่ยจะป้องกันไม่ให้แมลงมันทองมันมาต่อยฝากไข่ในช่วงผลใกล้แก่นะครับมันจะไม่เหมือนฝรั่งแมลงมันทองเนี่ยจะมาต่อยแล้วก็ปล่อยไข่ไว้ในผลได้นานเนี่ยจะเป็นช่วงใกล้เก็บผลนะครับเพราะว่ามันจะรู้ว่าหลังจากที่มันต่อยและปล่อยไข่ไปแล้วเนี่ยพอผลเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยหนอนมันก็จะฟักตัวออกมาเหมือนที่เวลาอะไรเรียกว่าเราซื้อได้นามารับประทานเราจะเจอว่ามันมีหนอนอยู่ในเนื้อของน้อยหนานั่นแหละครับคือแมลงมันทองเนี่ยมันจะบินแล้วก็จะมาต่อยไข่ไว้ก่อนที่จะเก็บผลมาในช่วงผลแก่ดังนั้นการห่อผลน้อยหนาจึงสามารถป้องกันไม่ให้แมลงมันทองเนี่ยมาต่อยและฝากไข่ไว้ได้เวลาเราเก็บไปรับประทานเนี่ยก็จะทำให้ผลมันไม่เน่าและไม่เจอหนอนนั่นเองนะครับคราวนี้เข้าสู่ในส่วนของคำถามที่สมาชิกถามมานะครับว่าถุงมีถุงชนิดใดบ้างที่เอามาห่อน้อยหนาได้ต้องบอกว่าน้อยหนาเนี่ยมีตั้งแต่ลูกเล็กนะครับลูกกลางจนลูกใหญ่นะครับเราสามารถที่จะเลือกถุงที่เหมาะสมเพื่อที่จะมาห่อเพราะเราเรียกว่าห่อน้อยหนาของเราไว้ยิ่งเพชรปากช่องนะครับเป็นน้อยหนาผลใหญ่แบบเนี้ยถุงก็ต้องใหญ่ตามนะครับวันนี้ผมเตรียมถุงมา3ชนิดที่เรียกว่าสามารถนำมาใช้ห่อน้อยหนาได้นะครับถุงชนิดแรกก็คือถุงคาร์บอนนะครับที่เราเอาไว้ห่อมะม่วงนะครับสามารถเอามาห่อน้อยหนาได้เหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถป้องกันแสงแดดนะครับแล้วก็ป้องกันในส่วนของแมลงวันทองได้ดีคราวนี้ถุงคาร์บอนเนี่ยเวลาผลแก่เราจะไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับเราจำเป็นจะต้องแกะแล้วก็ตรวจสอบดูในถุงถึงจะรู้ว่าน้อยหนาผลนี้มันแก่แล้วนะครับอันนี้คือถุงคาร์บอนนะครับแต่ในไต้หวันเนี่ยเขาก็จะใช้ถุงแบบนี้ห่อซึ่งระยะเวลาการห่อของเขาเนี่ยเขาจะรู้ระยะเวลาเพราะว่าการผสมเกสรดอกของเขาเนี่ยเขาทำเป็นเขาเรียกว่าทำเป็นชุดเดียวแล้วชุดใหญ่เพราะว่าคนเนี่ยเป็นคนเดินผสมเกสรซึ่งหลังจากผสมเกสรและติดผลแล้วเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาของเขาแล้วเขาก็จะมาเก็บผลได้ตามวันที่เขาคาดคะเนไว้นะครับถุงชนิดที่2ก็คือถุงที่เรียกว่าถุง UV ครับก็จะเป็นตัวนี้ถุง UV ที่ผมพูดถึงเรื่องของการห่อผลฝรั่งที่เอาไปห่อแล้วผลฝรั่งมันไม่นะครับก็สามารถที่จะมาห่อผลน้อยหนาได้เช่นกันตัวนี้เป็นถุง UV ขนาด 6x14 นะครับสามารถใช้ห่อได้ทั่วไปเลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นถุงใสนะครับที่เป็นถุงหิ้วอาจจะเราซื้อของมานะครับแล้วก็จะเหลืออยู่ในครัวเรือนเนี่ยเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาห่อผลน้อยหนาของเราไว้ได้นะครับโดยที่จะสามารถป้องกันไม่ให้แมลงวันทองเนี่ยมันมาต่อยที่ผลน้อยหนาของเราได้แต่การที่จะมาห่อนะครับถุงใสแบบนี้จะเป็นถุงหิ้วนะครับกับถุงป้องกัน UV ก็อย่าลืมตัดมุมถุงเหมือนที่ผมบอกคือให้นิ้วของเราเนี่ยสามารถใส่เข้าไปในรูของถุงได้และไม่ต้องกลัวนะครับว่าแมลงวันทองเนี่ยมันจะช้อนชัยเข้าไปมันไม่ใช่หนอนนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่แมลงที่แบบว่าจะหาที่เข้าไปในถุงให้ได้ไม่ใช่เป็นเหมือนพวกแมลงวีอะไรเงี้ยที่ได้กลิ่นแล้วมันจะเข้าไปในถุงหาทางเข้าให้ได้แมลงวันทองบินมาแล้วไม่เจอแหล่งที่มันจะเอาไว้วางไข่เนี่ยหรือมันมีอะไรปกป้องอยู่มันก็จะไม่สนใจมันก็จะไปที่อื่นมันจะไม่หาทางเข้าแน่นอนดังนั้นการห่อผลน้อยหนาก็จะช่วยให้ผลน้อยหนาของเราเนี่ยปลอดภัยจากแมลงวันทองที่มันจะมาต่อยใส่ไข่ไว้เพราะว่ามันมีแมลงชนิดเดียวที่จะทำให้น้อยหนาเน่าตอนที่เราจะเอาไปรับประทานอีกอันนึงนะครับที่ฝากไว้ก่อนห่อน้อยหนานั้นควรจะต้องพ่นสารกำจัดเพี้ยแป้งก่อนแต่ถ้าเกิดคนที่มีเรียกว่าจำนวนต้นไม่เยอะอาจจะมีอยู่แค่ต้นเดียวแล้วอยากจะห่อผลเนี่ยก็อาจจะใช้น้ำฉีดก็ได้แต่ต้องบอกว่าเราฉีดน้ำไปเนี่ยเราจะต้องไม่มีต้นไม้อะไรที่อยู่ด้านล่างนะครับที่มันจะหล่นไปแล้วมันจะไปอยู่แล้วมันจะไปกินเนี่ยมันจะต้องไม่มีนะครับเพราะว่า
เราฉีดออกไปเนี่ยคือออกจากลูกเฉยแต่มันไม่ได้ตายเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไปดูวิดีโอทางช่องอื่นมาแล้วก็มาถามผมเนี่ยว่าฉีดน้ำเนี่ยมันสามารถทำลายได้ไหมไม่ได้สามารถทำลายนะครับทำให้มันกระจัดกระจายไปพื้นที่อื่นเท่านั้นไม่ตายนะครับแต่อีกอันนึงที่จะสามารถกำจัดมันนะครับก่อนที่เราจะห่อเนี่ยก็คือพ่นสารไทอะมีท็อกแซมที่ผมเคยบอกก็คือมันจะเก่งเรื่องเพี้ยแป้งเนี่ยตัวนี้มันจะสามารถกำจัดเพี้ยแป้งได้ดีการพ่นนั้นก็เหมือนที่ผมเคยพาทำวิดีโอนะครับคือพ่นจี้เข้าไปที่ผลตาล่องของมันเนี่ยให้ชุ่มเลยให้เห็นผิวสีแดงของเพี้ยแป้งแบบนี้นะครับจะสามารถกำจัดเพี้ยแป้งให้ออกให้หมดจากผลน้อยหนาของเราได้แล้วก็การผูกเงื่อนที่ตรงขั้วน้อยหนาเนี่ยก็อาจจะต้องผูกให้แน่นหน่อยเพื่อที่เพี้ยพวกนี้มันจะไม่เข้ามาอยู่ในถุงของเราตอนที่น้อยหนาแก่แล้วนะครับวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับสมาชิกที่โทรมาถามนะครับผมได้ทำวิดีโอตอบคำถามให้แล้วจะได้ไปทำได้อย่างถูกต้องและหาถุงที่มีอยู่ไม่ต้องกังวลครับมันสามารถป้องกันมะเร็งกระทองได้แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ